ข่าวต่างๆให้ติดตามมากมายเลยนะคุณดอกค่ะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามพูดคุยกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะตอนนี้กำลังไลฟ์คู่ขนานกันไปด้วยประเด็นที่เราตามกันต่อเนื่องตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องเกี่ยวกับคนตกงานอ่ะวันนี้เราเจาะลึกกันแน่นอนเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสภาลูกจ้างเนี่ยเขามีข้อเรียกร้องฝากไปที่รัฐบาลอยากจะให้มีการสมทบเงินในตอนที่ว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นปัจจุบันมันมีหลายกรณี30% บ้าง 50% บ้างแล้วแต่จะออกเองหรือจะถูกไล่ออกหรืออะไรแล้วแต่ต่อไปเนี่ยเขาเสนอบอกขอเป็น 75% ทุกกรณีเลยได้หรือเปล่านะก็เป็นสภาวะแบบนี้นะฮะที่อย่างน้อยพอออกจากงานแล้วยังมีเงินก้อนนึงไปใช้ชีวิตสักพักนึงแล้วก็อาจจะหางานใหม่ไปพลางๆนะฮะในขณะเดียวกันประเด็นที่จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะที่สภาลูกจ้างบอกว่าจะพูดคุยโดยเฉพาะเรียกร้องบอกว่าไอ้ที่มีการหาเสียงไปเนี่ยนะฮะค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะฮะที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเคยหาเสียงเอาไว้ตกลงแล้วจะได้หรือเปล่านะเพราะทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เลื่อนปรับขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะเดี๋ยวจะลึกพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นอัปเดตกันหน่อยนะคะชิมช็อปใช้นะฮะก็มีการลงทะเบียนกันเขาแบ่งโควต้ากันเอาไว้ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟส3นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่2 500,000 สิทธิ์คุณผู้ชมปรากฏว่าเหลือค่ะรอบนี้เหลือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเพราะว่ามีคนลงไปเนี่ยไม่ถึงแสนคนนะและตอนนี้เนี่ยวันนี้วันที่2แล้วเหลืออีกประมาณ 400,000 กว่าสิทธิ์เมื่อกี้ผมเปิดเข้าไปก่อนที่จะเข้ารายการประมาณ1นาทีเสร็จๆอ่ะก็มีคนลงทะเบียนวันนี้ไปประมาณ 8,000 กว่าคนเท่ากับว่าถ้าหักลบนะจากก้อนที่เหลือประมาณ 409,000 กว่าคนเนี่ยวันนี้ยังเหลือให้ลงทะเบียนอีกเกือบ 400,000 คนเลยนะคุณอ๋อยใช่ค่ะก็เปิดลงทะเบียนนะคะตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นนะคะจนกว่าจะครบ 500,000 สิทธิ์บางกระแสก็เริ่มบอกว่าเอ๊กระแสตกหรือเปล่ากระแสเริ่มแผ่วไหมชิมช็อปใช้นะคะนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่ารายงานล่าสุดวันนี้นะคะเหลืออีก 409,825 สิทธิ์นะคะก็สิทธิ์ที่ประโยชน์ที่จะได้รับเหมือนที่บอกไปนะก็คือเงินแคชแบ็คคืนมาในกระเป๋าที่2เฟส3เนี่ยเขาไม่มี 1,000 ให้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะนำเงินใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเอาไปช้อปปิ้งซื้อของนะนู่นนี่นั่นผ่านกระเป๋า2นะคะได้แคชแบ็คคืนกลับมาสูงสุดคนละ 8,500 บาทนะนี่แหละนะแต่ว่ายังไม่ได้รับกระแสเหมือนกับเฟส1เฟส2นะใช่ใช่ฮะยังไม่ได้แย่งกันยังไม่ได้โอ้โหเรียกว่ากดไปแล้วแบบเต็มต่อคิวอ่ะอันนี้ยังเหลือช่วงแรกๆนี่ผมเหนื่อยใจมากกดไปแล้วก็เต็มแล้วบ้างบางทีต่อคิวเนาะอันนี้สบายๆ สำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะฮะเขากันสิทธิ์ไว้นะครับรวมทั้งหมด 500,000 ที่นะฮะตอนนี้เหลือประมาณ 400,000 ที่ด้วยกันใครสนใจเนี่ยก็ลงทะเบียนกันได้ที่เว็บไซต์ www.chimchopchai.com นะฮะตอนนี้ยังเหลือนะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องย้ำอีกทีนึงว่าในเฟสที่3ไม่มีแจก 1,000 บาทนะฮะมันอาจจะเป็นประเด็นสำคัญหรือเปล่าที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะไม่ตื่นตัวมากเท่าไหร่ก็ไม่มีแจกเงินแต่ไอ้สิ่งที่ได้กลับมาเป็นแคชแบ็กเนี่ยเราต้องเติมเงินของเราเองเข้าไปไงถูกต้องแล้วในภาวะแบบนี้เนาะก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยดึงดูดใจหรือเปล่านะก็เลยมีการพูดกันว่าเอ๊ะกระแสเริ่มแผ่วๆลงไปแล้วนะคะไปเจาะลึกกันต่อนะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของคนตกงานที่มันมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์